ยังคงหนีไม่พ้นความหึงหวงเมื่อสิ้นสุดการฝึกซ้อมมันก็ดึกมากแล้วเซซานอาบน้ำแล้วพูดกับสาวโถว่าฉันต้องการแลกชีวิตกับเธอจังสาวน้อยมนุษย์นั้นยากลำบากที่จะหาเงินและดำรงชีวิตทั้งยังต้องอดทนต่อความเจ็บปวดจากความรักด้วยลูกเมลนั้นมีความสุขมากที่มีเจ้าของคอยตักอาหารมาเสิร์ฟและยังได้อยู่กับคนที่ชอบเธอเหมือนกันอีกด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันอิจฉาเธอสักพักวิดีโอคอลของหวงยี่ป๋อก็ดังขึ้นมาที่รักฉันว่างแล้วคุณทานข้าวหรือยังสาวโถอยู่ในอ้อมแขนของเซียจ้านหลังจากได้ยินเสียงผู้ชายทางโทรศัพท์เธอก็ยกขาสั้นๆของเธอขึ้นและคลานไปที่หน้าอกของเซียจ้านเจ้าถั่วแลบลิ้นสีชมพูออกมาก่อนที่จะเลียคางของเซียจ้านเบาๆเซียจ้านยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะก้มลงเพื่อจูบเธอแล้วหวังอีป๋อก็โวยวายขึ้นมาว่าจูบเธอหรอพี่จูบเธอหรอหวังอีป๋อลุกขึ้นจากเตียงแล้วมองดูอย่างไม่เชื่อสายตาเซียจ้านพูดไม่ออกเขาไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้ในตอนนี้แล้วหวังอีป๋อก็บอกพี่ว่าเจ้าเหมียวทำแบบนี้ไม่ได้เธอเป็นแมวตัวเมียนะและเมื่อกี้พี่ไม่เห็นว่าเธอยั่วพี่ต่อหน้าต่อตาผมหรอเธอกินเต้าหู้ของคุณต่อหน้าต่อตาฉันเลยนะพี่จ้านหวังอี้ป๋อแยกเขี้ยวและกรงเล็บของเขาที่หน้าจอราชาน้ำส้มสายชูแห่งเฮอร์นานั้นสีหน้าดูแย่มากและซูซานก็ถามเขาว่าตอนนี้คุณยังสนใจว่าฉันจะทานอาหารเย็นหรือยังอยู่ไหมพูดจบหวังอี้ป๋อก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะดูสิเธอจูบพี่อีกแล้วอีกด้านหนึ่งของหน้าจอดูเหมือนเจ้าถั่วจะไม่ได้ยินเสียงตะโกนของหวังยี่ป๋อดังนั้นเธอจึงยังคงเลียหน้าของเซียจ้านอีกครั้งหวังยี่ป๋อเบิกตากว้างดูเสือที่ต้องการกินเหยื่อเขารีบพูดว่ารีบพาเธอออกไปผมไม่อนุญาตให้เธอจูบพี่ปล่อยเธอไปพี่จ้านอย่าให้เธอนอนบนเตียงกับคุณนะนี่พี่จ้านเซียจ้านคุณได้ยินที่ผมพูดไหมเซียจ้านเอ็นตัวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มแล้วพูดกับเจ้าถั่วว่านี่เจ้าถั่วไปเล่นที่อื่นสักพักนะสิงโตโกรธจนจะอาเจียนเป็นเลือดแล้วเจ้าถั่วเหมือนจะเข้าใจเธอถอยออกไปแล้วหยุดส่งเสียงทันทีแล้วหวังยี่ป๋อก็พูดขึ้นมาว่าอย่าดึงเธอขึ้นมาฉันโกรธจริงๆนะฉันพูดจริงเวลาวิดีโอคอลที่แสนหวานถูกเจ้าแมวจอมวางแผนมาขัดจังหวะแมวตัวนี้กำลังจะกลายเป็นแมวที่ไม่น่ารักเลยซื้อจานเบื้องดินฟิวปากของตัวเองก่อนที่จะพูดว่ามีใครบ้านที่จะอิจฉาทั้งแมวทั้งตัวเองเหมือนคุณหลังจากที่หวังยี่ป๋อโวยวายไป15 นาทีซื้อจานก็ใส่เจ้าถั่วกลับไปในครอกแมวอย่างช่วยไม่ได้แล้วหวังยี่ป๋อก็บอกว่าฉันไม่ชอบที่เธอเลียคุณคุณทำได้แค่จุกฉันเท่านั้นแล้วเสือจ้างก็บอกว่าโอเคโอเคฉันจะไม่ให้เธอจุกฉันอีกแล้วหวังยี่ป๋อเงียบก่อนที่พี่จะบอกว่าอือยิ่งโกรธอยู่หรอฉันผิดไปแล้วแล้วหวังยี่ป๋อก็บอกพี่ว่าคุณต้องเกลี้ยกล่อมฉันแล้วเสือจ้างก็พูดขึ้นมาว่าโอเคโอเคฉันสัญญาแต่ฉันขอถามคุณก่อนอะไรคือเหตุผลที่คุณกับแมวจะหึงกันอือแล้วหวังยี่ป๋อก็ตอบว่าฉันไม่สนเสือจ้านก็ฝึกฝนการเต้นอย่างหนักใน1 วันเขาก็ได้พูดคุยกับแฟนหนุ่มสุดป่าเถื่อนที่อยู่อีกฝากหนึ่งของหน้าจอตลอดทั้งคืนเมื่อหวังยี่ป๋อถึงเสือจ้านหวังยี่ป๋อจะมีอาวุธพิเศษ3 อย่างคือเสียงคล่ำครวญกระพริบตาและทำหน้ามุ้ยและเมื่อหวังยี่ป๋อโกรธเสือจ้านจะมีอาวุธพิเศษ3 อย่างคือทำตัวเหมือนเด็กร้องไห้และสำนึกผิดและเมื่อเสือจ้านโกรธหวังยี่ป๋อจะมีอาวุธพิเศษ3 อย่างได้แก่การรับทราบขอความเมตตาบางทีหวังยี่ป๋อก็กลัวมากๆถึงแม้ว่าเคสแบบนี้จะไม่มีมากนะมาดูเหตุการณ์ที่1ที่เกิดขึ้นหลังจากที่หวังยี่ป๋อได้พูดคุยกับครูผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงและเขาก็ยังพูดต่อหน้าเสือจ้านว่าครูคนนั้นรู้มากจริงๆเสือจ้านแสดงออกไปอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณคุยกับเขาต่อไปเถอะพูดให้ครบทุกคันไปเลยฉันไม่รู้จักมอเตอร์ไซค์เขารู้มากครึ่งชั่วโมงก็คงไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณพูดแบบเจาะลึกแล้วหวังอีป๋อก็พูดขึ้นมาว่าพี่จ้านผมไม่กล้าพูดแล้วมอเตอร์ไซค์แบบไหนก็ไม่เท่ามอเตอร์ไซค์ของผมคันนี้ผมรู้ลึกมากๆผมไม่พูดให้เขาฟังหรอกหวังอีป๋อเคยพูดกับเซียจ้านว่าพี่คือมอเตอร์ไซค์สุดรักของเขาและตอนนี้เขาก็กอดมอเตอร์ไซค์ที่ยืนได้ของเขาไว้แน่นจากนั้นก็อ้อนเซียจ้านต่อไปเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นหวังยี่ป๋อและซิสเตอร์หยางออกไปดื่มกับผู้กำกับที่เคยทำงานด้วยกันแต่ไม่ได้รายงานกับเสือจ้านและเสือจ้านก็ได้รับรู้จากพี่หยางโดยบังเอิญเสือจ้านถามหวังยี่ป๋อว่าคุณกำลังดื่มอยู่และปิดบังฉันงั้นหรอฉันไม่ได้รังเกียจที่คุณจะดื่มไวน์แต่คุณอย่ามาแตะต้องฉันอย่าเข้าใกล้ฉันด้วยอารมณ์ประมาณว่าไล่ออกไปนอนนอกบ้านแล้วหวังยี่ป๋อก็ตอบพี่ว่าพี่จ้านผมไม่ได้ชอบดื่มนะไม่ชอบเลยผมโดนบังคับจริงๆไม่ชอบดื่มนะไม่ชอบเลยผมโดนบังคับจริงชอบเลยผมโดนบังคับจริงๆ
刚满十八岁就在节目上喝酒，喝一口，喝一口吐一口啊，好喝。哎呦我的妈！